่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจุดใต้ในเวลากลางวันใต้ในสมัยโบราณนั้นมีลักษณะเหมือนคบเพลิงใช้จุดให้แสงสว่างทำจากไม้ผูกคลุกด้วยน้ำมันยางใช้สำหรับจุดไฟแล้วพันด้วยใบไม้เพื่อใช้สำหรับจับถือซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวาระคังนี้เป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ว่ากันว่าท่านทรงคุณอภินิหารหลายประการถึงขั้นที่มีผู้เขียนประวัติของสมเด็จโตองค์นี้ไว้หลายเล่มโตๆด้วยกันว่ากันอีกว่าท่านเป็นพระภิกษุที่ทรงความรู้ด้านการพยากรณ์อย่างเป็นเอกอุเคยพยากรณ์ชะตาของเมืองไทย10ยุคเอาไว้อย่างพิสดารน่าสนใจด้วยแต่เรื่องที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่จุดใต้ในเวลากลางวันแสกๆด้วยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกระพือหนักเพราะปากคนนั้นยาวกว่าปากของปากกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวอันเกี่ยวข้องด้วยองค์พระมหากษัตริย์เจ้าชีวิตของอาณาประชาราษฎรซึ่งอาจเป็นด้วยคุณวิเศษของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตซึ่งอาจเป็นผู้วิเศษในทัศนะของผู้คนทั้งหลายคงจะรู้แจ้งแล้วในชะตากรรมของใครต่อใครและคงจะเดาความในใจหรือความมุ่งหมายของผู้อื่นได้ถูกต้องทั้งผู้ที่ถวายความจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์และผู้คิดร้ายหมายจะให้เกิดความจลาจลวุ่นวายเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์และอำนาจราชศักดิ์ส่วนตัวซึ่งบทบาทของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจึงได้อุบัติขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะทีเดียวซึ่งเป็นเรื่องยากที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่จะกล้าเยี่ยงท่านกลายเป็นปริศนาที่เล่าลือสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็ว่าได้ว่าเพราะด้วยเหตุผลกลใดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจึงจุดใต้ในเวลากลางวันแสกๆโดยเนื้อเรื่องนั้นมีอยู่ว่าในตอนเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ๆสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงรับราชสมบัติขณะที่ยังมีพระชนมายุที่ยังไม่ครบสมบูรณ์ทั้งพระวรกายก็ยังประชวรเกือบจะเอาพระชนชีพไม่รอดมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวนี้มีเสียงซุบซิบเล่าลือกันมากแพร่ออกมาจากแนวรั้วในวังก่อนว่าผู้มีการศึกษาดีผู้รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติบ้านเมืองไทยดีกว่าชาวบ้านนั้นว่ากันว่ามีความไม่ไว้วางใจผู้สำเร็จราชการแผ่นดินว่าอาจจะล้มราชบัลลังก์ยุวกษัตริย์เสียเมื่อใดก็ได้จนในเวลาเที่ยงของวันหนึ่งซึ่งแดดร้อนเปรี้ยงในเวลากลางวันสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวาระคังได้จุดใต้ไฟลุกโพลงเดินมุ่งหน้าเข้าไปขอพบกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่5ที่ทำเนียบราชการแล้วท่านผู้สำเร็จราชการแผ่นดินจึงแสดงคารวะต่อพระภิกษุแล้วจึงนิมนต์ให้นั่งแล้วพร้อมด้วยความพิศวงงงงวยที่พระภิกษุสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีชื่อจุดใต้ไฟลุกโพลงในเวลากลางวันเข้ามาที่ทำเนียบราชการด้วยแต่ยังไม่ทันที่ผู้สำเร็จราชการในแผ่นดินในรัชกาลที่5หรือช่วงบุญนาคจะได้กราบนมัสการถามกิจที่มาของพระภิกษุชราผู้มีชื่อว่ามาด้วยเหตุอันใดทันใดนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็กล่าวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดินดูราวกับฟ้าที่ผ่าลงโดยปราศจากเขาที่มาของเมฆฝนว่าโยมเอ๋ยขอรับกระผมท่านเจ้าคุณกล่าวอย่างนอบน้อมอาตมาภาพได้ยินมาว่าทุกวันนี้แผ่นดินมืดมัวนักพระคุณเจ้าเข้าใจอย่างนั้นหรือขอรับอาตมาเองก็ไม่แน่ใจนักแต่ก็ไม่ควรประมาทซึ่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่5สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคไม่ได้กล่าวอย่างใดต่อในตอนนี้คงปล่อยให้สมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวาระคังได้กล่าวสืบต่อไปอาตมาได้ยินมาดังนั้นเพราะมีคนคิดร้ายจะเอาแผ่นดินอาตมาไม่ทราบว่าจะเป็นข้อเท็จจริงประการใดถ้าแม้นเป็นจริงแล้วอาตมาใคร่จะขอบิณฑบาตเขาเสียสักครั้งหนึ่งซึ่งอย่างไรก็ดี
แต่ก่อนที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวาระคังจะได้จุดใต้เข้ามาเยือนผู้สำเร็จราชการแผ่นดินผู้มีสิทธิ์ขาดในรัชสมัยของรัชกาลที่5ในครั้งนั้นยังเป็นที่รู้โดยทั่วไปก่อนนั้นว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผู้เป็นยอดสงฆ์แห่งมหานิกายได้เคยเดินถือใต้ดวงใหญ่เข้าไปในเขตพระบรมหาราชวังในเวลากลางวันปากนั้นก็สาธยายมนต์ว่ามืดนักในนี้มืดนักมืดนักในนี้มืดนักดังนี้ซึ่งปริศนาธรรมของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นดินอย่างสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งเป็นผู้เฉียบแหลมยอมจะตีความและเข้าใจได้ดีกว่าใครๆอย่างแน่นอนและด้วยเหตุดังนี้แล้วเมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวาระคังได้ออกปากขอบิณฑบาตจากผู้สำเร็จราชการในแผ่นดินซึ่งหมายถึงขอจากตัวท่านเองสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคจึงตอบแก่สมเด็จพระเถระผู้เฒ่าชั้นผู้ใหญ่ว่าขอพระคุณเจ้าของกระผมอย่าได้ปริวิตกไปเลยตราบใดที่กระผมยังมีลมหายใจอยู่จะไม่ให้แผ่นดินมืดลงโดยมีผู้ใดแย่งแผ่นดินเด็ดขาดดังนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจึงตอบว่าขอเจริญพรแล้วสมเด็จพระพุทธาจารย์โตกล่าวเสร็จแล้วจึงบอกลาออกไปจากทำเนียบผู้สำเร็จราชการในแผ่นดินในช่วงเวลาหลังจากนั้นนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ